บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าแท้จริงผู้ที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและชำระซะกาตและเขาไม่ได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับคำแนะนำดังนั้นการบูรณะบรรดามัสยิดด้วยการละหมาดญะมาอะห์จึงถือเป็นสัญลักษณ์อันชัดเจนที่สุดของอิสลามและมวลมุสลิมได้เห็นพ้องกันว่ามันเป็นวิธีการแสดงความเคารพภักดีและการแสดงความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าการละหมาดในรูปแบบญะมาอะห์นั้นจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าและการละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดของนักวิชาการเหนือบรรดาผู้ชายทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะมีความสามารถได้ยินเสียงอาซานอย่างปกติโดยไม่ต้องผ่านเครื่องขยายเสียงในขณะที่มีความเงียบและไม่มีสิ่งใดมาหักห้ามการได้ยินของเขาโดยมีอัลกุรอานและซุนนะที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นของสิ่งดังกล่าวอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าและเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาแล้วเจ้าได้ให้มีการปฏิบัติละหมาดขึ้นแก่พวกเขาดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้าและจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วยดังนั้นคำสั่งให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเมื่อสิ่งนี้ถูกใช้ในขณะที่เกิดความกลัวดังนั้นในภาวะปกติก็ถือว่ามีความจำเป็นยิ่งกว่าและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดได้ยินเสียงอาซานเรียกร้องแล้วเขาไม่ตอบรับมันก็ไม่มีการละหมาดสำหรับเขานอกจากผู้มีอุปสรรคเท่านั้นและใครก็ตามที่ทำการละหมาดเพียงคนเดียวการละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้แต่ว่าเขาจะพลาดซึ่งความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะห์และถือว่าเขาตกลงอยู่ในการกระทำที่ขัดแย้งด้วยการละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบและจำนวนต่ำสุดของการละหมาดญะมาอะห์นั้นคือ2คนโดยอาศัยคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อท่านมาลิกอิบนุลฮุวัยร์และสหายของเขาว่าเมื่อถึงเวลาละหมาดเจ้าทั้งสองจงอาซานหลังจากนั้นก็จงให้อิกอมะห์และจงให้ผู้ที่อาวุโสกว่าจากเจ้าทั้งสองนำละหมาดและจะนับได้ว่าทันละหมาดญะมาอะห์ด้วยการมาทานรอกะอะห์หนึ่งในละหมาดเนื่องจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าผู้ใดที่ทันหนึ่งรอกะอะห์ของการละหมาดแท้จริงเขาได้ทันการละหมาดแล้วและเมื่อมุอัซซินเริ่มทำการอิกอมะห์เพื่อละหมาดฟารดูก็ไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดจะเริ่มทำการละหมาดซุนนะห์ภาคสมัครใจได้อีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อมีการอิกอมะห์เพื่อปฏิบัติละหมาดแล้วก็ไม่มีการละหมาดใดๆยกเว้นการละหมาดฟารดูเท่านั้นส่วนหากผู้ละหมาดซุนนะห์ได้เริ่มทำการละหมาดไปแล้วและมุอัซซินได้ทำการอิกอมะห์หากเขายังอยู่ในรอกอะห์ที่1ให้เขาทำการยุติการละหมาดได้เลยแต่ถ้าหากเขากำลังละหมาดในรอกอะห์ที่2ให้เขาทำการละหมาดให้เสร็จอย่างรีบๆและไปให้ทันละหมาดญะมาอะห์มุสลิมได้รับการยกเว้นจากการไม่ต้องละหมาดในญะมาอะห์ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่ทำให้เขามีความยากลำบากหากเขาไปละหมาดญะมาอะห์ผู้ที่กำลังกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระหรือผู้ที่อยู่หน้าสำรับอาหารที่เขาต้องการรับประทานมันทุกคนที่กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นต่อตัวเองหรือต่อทรัพย์สินหรือต่อครอบครัวหรือต่ออาหารของเขาแท้จริงเขานั้นได้รับการยกเว้นให้ละทิ้งละหมาดญะมาอะห์ได้เพราะความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ถูกยกเว้นบุคคลที่กลัวจะสูญเสียเพื่อนร่วมทางในขณะเดินทางถ้าหากหัวใจของเขาต้องสารวนอยู่กับการคอยละหมาดญะมาอะห์ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ยากลำบากเช่นโดนฝนโคลนหิมะหรือลมหนาวพัดแรงโดยหะดีษจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่า
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้ผู้อาซานกล่าวในค่ำคืนที่หนาวจัดขณะที่มีฝนตกว่าจงละหมาดในบ้านเรือนเถิด